ับมาช่วงประมาณสัก 6:10 ที่ผ่านมานะครับพระเมธีธรรมาจารย์ซึ่งเป็นเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็ไปยื่นหนังสือให้กับรองนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับก็เรียกร้อง4ข้อที่เมื่อสักครู่นี้คุณนรินทร์ได้เสนอไปข้อแรกก็คือห้ามหน่วยงานภาครัฐเข้ามาก้าวก่ายเกี่ยวกับเรื่องทางสงฆ์และขอให้ช่วยทำหน้าที่อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบของบรรพบุรุษไทยข้อ2 คือให้ยึดตามธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยทำกันมาคือทางรัฐบาลจะต้องปรึกษาและขอความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมก่อนกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ข้อ3คือให้นายกรัฐมนตรีถือยึดตามมติของมหาเถรสมาคมที่มีการเสนอนามสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่สุดท้ายคือให้รัฐบาลสั่งเป็นนโยบายให้หน่วยงานราชการปฏิบัติต่อสงฆ์ด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อไม่ข่มขู่คุกคามคณะสงฆ์ด้วยการใช้กฎหมายสุดท้ายคือให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวพลเอกประวิตรวันนี้ก็รับไปไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทั้งสองท่านครับพี่แอนไม่เอาเหรอไม่เอาพี่แอนไม่เอาเป็นไงบ้างครับพี่การรับหนังสือยังไงให้ศาลหาวิธีอดไม่ได้การออกร่วมกันอย่างไรสมาได้ยืนยันตั้งแต่ต้นว่าการมาของพระสงฆ์เนี่ยเป็นการที่พระสงฆ์มีฉันทามติร่วมกันให้มาแล้วก็มาเพื่อยื่นข้อเรียกร้องใน4ข้อโดยเฉพาะประเด็นที่ควรจะให้เกียรติทางมหาเถรสมาคมควรจะรักษามติของมหาเถรสมาคมไว้ซึ่งวันนี้ท่านรองนายกมนตรีท่านรองประวิตรวงษ์สุวรรณท่านก็รับข้อเรียกร้องของพวกเราโดยเฉพาะใน4ข้อนั้นท่านรับข้อเรียกร้องและจะไปดำเนินการให้แล้วก็ส่วนเรื่องขอบรรจุพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญก็จะเป็นเรื่องของกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งก็จะต้องไปเสนอในทางโน้นและก็ทางฝ่ายนี้ก็จะช่วยกันก็วันนี้จะมาคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีทางฝ่ายพระสงฆ์ก็ไม่ได้ดื้อดึงและก็คิดว่าก็การชุมนุมก็คงไม่ยืดเยื้อไปกว่าวันนี้ถ้าข้อเสนอที่เป็นแบบนี้กับและทางคสช.โดยพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าการเคลื่อนไหวของพระสงฆ์วันนี้อาจจะแสดงออกถึงความขัดแย้งไม่อยากให้เกิดภาพแบบนี้ครับเพราะว่าประเทศเรากำลังอยู่ในช่วงของการปฏิรูปประเทศถ้ามีความเห็นต่างๆอยากจะให้เสนอผ่านช่องทางที่กำหนดเอาไว้ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปตั้งด่านบริเวณปากทางเข้าพุทธมณฑลก็ไปช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับที่มีการกระทบกระทั่งกันคสช.เน้นย้ำว่าเป็นการเข้าใจผิดครับ